ากป้ายแล้วค่ะแต่ว่าเอาป้ายไปว่าเนี่ยคือแล้วก็ไปเสร็จในสองประมาณกระดานให้เรานั่งเขียนแล้วตอนสรุปเนี่ยจะได้พรีเซนต์ได้ด้วยI'm sorry.
จะได้ถ่ายแอปด้วยได้ไหมคะกลุ่มไหน10กว่าครั้งครับแต่ว่าเนี่ยแค่12นาทีเองเสร็จแล้วผมบอกแล้วไม่ต้องคิดเยอะกลุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวหาตัวแทนมาหนึ่งท่านกลุ่มนี้แสดงครับมันจะแก้เรียบร้อยเดี๋ยววันหลังผมลดลงไปให้เหลือ10นาทีตัวแทนด้วยนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเก่งมากทุกคนเสร็จก่อนเวลาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงเป็น12นาทีแทนอันจะได้สองเร็วอย่างนี้ผมขอเลือกตัวแทนแต่ละท่านกลุ่มละท่านนะครับมาพรีเซนต์ขอกลุ่มนี้ก่อนเราพูดถึงเรื่องซาร่าเป็นไงบ้างครับซาร่าจุดแข็งของซาร่าคืออะไรครับท่านก็จากกลุ่มของทางรีเทลนะครับก็จุดแข็งของซาร่านะจริงๆก็ขอเริ่มที่ตัว value proposition ก่อนละกันนะครับอันนี้ผมว่าหลายท่านคงเป็นลูกค้าหรือตัดซาร่าอยู่แล้วนะเขาก็มีจุดแข็งจุดเด่นในเรื่องของ fast fashionอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เด็ดที่สุดของเขาเลยนะครับการจำหน่ายสินค้าที่ทางกระแสนะฮะอยู่ในเทรนด์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าร้านซาร่าไปนะฮะสิ่งที่เราสนใจก็คือสินค้าเนี่ยมันมีความเป็นวาไรตี้ที่สูงนะฮะคือนอกจากฟาสต์แฟชั่นแล้วเราก็วาไรตี้ก็เยอะด้วยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็คงเป็นในเรื่องของแบรนด์นะครับแบรนด์ของซาร่าเองก็ค่อนข้างที่จะสตรองนะฮะแล้วก็ตัวนี้วิเคราะห์ต่อไปนะครับในด้านของตัว customer segment นะครับอันนี้ก็คงไม่พ้นลูกค้าที่ชอบช้อปปิ้งที่ชอบแบบแต่งกายสินค้าแฟชั่นนะครับก็คงไม่พ้นวัยรุ่นนักศึกษานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยทางซาร่าเองเนี่ยเขาก็คงไม่ได้จัดเป็นระดับ high end นะฮะตรงนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นทาง middle มากกว่าทางเป็น mid end มากกว่านะครับในเรื่องของ channel นะฮะอันนี้ซาร่าเองเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะตั้งเป็นช็อปของเขาเองเป็นเอาท์เล็ตของเขาเองนะครับเขาจะไม่ได้มีวางจำหน่ายสินค้าไปตั้งอยู่ในห้างนะครับก็ที่เทียบกับอย่างที่เราเห็นในไทยก็มีเป็นช็อปของเขานะฮะแล้วก็เขาก็จะมีชแนลในการสื่อสารอันนี้ก็ผมจะรวมไปกับตัว customer relationship เลยนะครับว่าเขาจะมีในเรื่องของการสื่อสารติดต่อกับลูกค้าเนี่ยก็มีทั้งเว็บไซต์นะครับมีในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะฮะเขามี Facebookเขามีแอปที่อยู่ใน iPhone นะครับเรา
ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปดูสินค้าไปติดตามพวกคอลเลคชันต่างๆจากเขาได้นะฮะในเรื่องของในด้านของซัพพอร์ตตัวบิสเนสนะครับในด้านของโอเปอเรชันเนี่ยเรื่องของ key activity เนี่ยก็คงไม่พ้นในเรื่องของโพลชันนะครับในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาเป็นการที่เขามีการผลิตออกมาได้เร็วมากนะฮะเขาสามารถแบบตามแล้วก็พยายามใช้จุดแข็งเขาที่เป็นในเรื่องของการนำเสนอสินค้าที่เป็น fast fashion ได้ดีนะครับแล้วก็ key activity อีกอย่างนึงก็คงจะเป็นในเรื่องของการทำ marketing นะฮะการทำลูกค้านะครับในด้านของตัว key resource เนี่ยในเมื่อเขาเป็นผู้ที่ผลิตเองออกแบบเองนะฮะก็คงไม่พ้นที่จะเป็นทางดีไซเนอร์นะครับแล้วก็ทางทีมการตลาดของเขาที่จะมีการสร้างแบรนด์นะฮะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของหลังร้านพวกการจัดการระบบการจัดการโลจิสติกต่างๆนะครับในเรื่องของพาร์ทเนอร์เนี่ยก็คงจะเป็นทาง manufacturer นะครับแล้วก็ด้วยการที่เขาไปเปิดoutletเปิดช็อปเนี่ยก็คงต้องไปจอยร่วมกับผู้บริหารศูนย์การค้าต่างๆด้วยนะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นในด้านของที่พักของเขานะครับสุดท้ายเนี่ยคงเป็นในด้านของรายได้กับค่าใช้จ่ายนะฮะรายได้ก็แน่นอนก็ค่าขายสินค้านะครับค่าขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็รายได้คอสเนี่ยก็คงเป็นในเรื่องของต้นทุนต่างๆต้นทุนที่เกี่ยวกับตัวสินค้าของเขานะฮะแล้วก็คงมีในด้านของค่าโฆษณาค่า marketing การทำการตลาดต่างๆแล้วก็ค่าการผลิตขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกลุ่มหนึ่งซาร่าเหมือนกันไหมต่างกันยังไงมีใครเป็นตัวแทนครับเชิญครับเหมือนกันเลยเหรอมันต้องมีไม่เหมือนบ้างสิก็อย่างอ๋อมีครับกดไมค์เลยครับไมค์เลยครับก็มีเพิ่มเติมตรง customer relationship นะคะเมื่อสักครู่ก็มี experience ว่ามีรับประกันความพึงพอใจนะคะ customer สามารถเอาสินค้าไปเปลี่ยนได้ถ้าใส่ไซส์ไม่พอดีหรือว่าใส่แล้วเราไม่ชอบเลยคนไทยก็ทำได้เหรอครับผมคิดว่าทำได้ทำได้ถึงแม้ว่าจะลองแต่ที่ร้านแล้วกลับไปลองที่บ้านอีกทีก็ยังสามารถเปลี่ยนได้ไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะมีอย่างอื่นไหมครับ return policyมีเรื่องอื่นอีกไหมครับแล้วก็โลจิสติกอย่างรวดเร็วก็คือซาร่าก็พยายามที่จะเช็คดูว่าสินค้าบางตัวเนี่ยบางสาขาขายไม่ดีแต่บางสาขาขายดีก็เขาจะรีบชิปสินจากส่วนที่ขายไม่ดีไปส่วนที่ขายดีเพื่อที่จะให้สินค้ามันเทิร์นโอเวอร์ให้เร็วที่สุดอันนี้ทราบได้ไงครับเคสสตัดดี้เคสสตัดดี้อ๋อเรียน MBA มาแน่ๆเลยอันนี้เคสสตัดดี้ของ MBA เลยใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นโอเคมีอื่นไหมครับไม่เป็นไรขอบคุณมากครับขอบคุณขึ้นหน่อยนะครับถามคุณครับทำไมซาร่าเวลาทั้งสองกลุ่มทำเนี่ยได้คำตอบมาคล้ายๆกันทำไมได้ออกมาคล้ายๆกันท่านอาจจะงงstrategy business model ของมันชัดมันชัดเจนมากท่านลองเอาไว้เนี่ยวันก่อนผมอยากจะลองทำให้ทุกคนในบริษัทนั่งเขียนของบริษัทตัวเองดูนะมันจะออกมาเหมือนกันไหมผมว่ายากมากเลยนะแต่คือ business model ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างชัดแน่นอนท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีเคสของ Harvard Business Review Harvard Business School เขียนเรื่องนี้อยู่ทุกคนเรียนมาเหมือนกันใช่แต่มันชัดมากจนคนเขียนได้แต่ทำไมคน replicate เขาไม่ได้ตอนนี้มันเริ่มมีคนเริ่ม copy เขาแต่มันมีจุดแข็งอะไรบางอย่างที่ซาร่าไม่เหมือนกับคนอื่นแต่แน่นอนไอ้ธุรกิจนี้มันเริ่มมีการแข่งขันมากขึ้นลองดูนะครับซาร่าอยากเป็นอะไรซาร่าบอกว่าเขาเป็น affordable Armani Armani นะครับนั่นคือฝันเขาเลยทำเป็นชุดมันเท่มันไม่ใช่ affordable Versace ไม่ได้ affordable อะไรล่ะไม่รู้ยี่ห้ออะไรหลุยส์วิตตองไม่ใช่ Chanel เขาบอกเขาคือ Armani มันเป็นเทรนดี้คนกำลังมาเป็นคน middle class ต่างๆอ่ะทุกคนเห็นด้วยเป็น frequent and limited collection มาเร็วมากของเขาตาม case study บอกว่าถ้าผมจะเป็น5อาทิตย์คุณ
มาแล้วเทิร์นโอเวอร์เร็วมากเร็วที่สุดในโลกปกติเสื้อเนี่ยกว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนตั้งแต่เริ่มดีไซน์จนถึงผลิตวางไว้หน้าเชลฟ์เขาใช้เวลา5อาทิตย์ในเคสสตัดดี้ผมว่าอ่านเคสเดียวกันเขาบอกว่ามาดอนน่าเปิดคอนเสิร์ต2เดือนวันแรกที่บานาน่าใส่อีก5อาทิตย์เสื้อบานาน่าถูกซาร่าก๊อปปี้ออกมาวางขายรวดเร็วมากนั่นคือ key strength ของเขาแล้วเดี๋ยวมันจะกลับไปตรง resources ของเขาว่าเขามีอะไรแน่นอนมี prime location โหอยู่ที่พารากอนเพียบเล่งเฮงที่อื่นก็มีเขาเน้นความโลเคชันเป็นหลักนะครับcustomer segmentation ทุกคนรู้หมด mid to high end young to middle age ไม่ใช่เด็กไม่ใช่คนแก่ตอนนี้เริ่มมาเป็นผู้ชายแล้วด้วยนะครับต่อตะกี้เหมือนที่พี่พูดเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่เป็นไรมี on store กับ online ธรรมดาแต่เนี้ยDiscount Returning Policy ในเมืองไทยมีไม่ค่อยเยอะที่มี Returning Policy แต่อันหนึ่งที่สำคัญคือ Ask พวก Client Feedback Right Away บางทีท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะสิ่งที่ท่านซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบมันยิงกลับไปที่ Head Office เขาแล้วนะครับว่าท่านซื้ออะไร Demand คืออะไรอะไรที่ถูก Reject ของแบบไหนขายได้ขายไม่ได้เมื่อกี้ที่ต้องเรียกพี่ขออนุญาตเรียกพี่บอกว่าการพอซื้อของอันนี้ไม่ชอบแล้วเขาย้ายเนี่ยทุกอย่างมันในระบบฐานข้อมูลเขามีหมดว่าสาขานี้ขายดีสาขานี้ขายไม่ดีวนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือหัวใจของฐานข้อมูลของระบบข้างหลังเขาดีมากคุณซื้อเสร็จปุ๊บมันคลิกกลับไปที่ headquarter แล้วว่าออฟสาขานี้ต้องการอะไรสาขานี้ไม่ต้องการอะไรนะครับดูเหมือนง่ายแต่คือจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันลิงก์กันไปหมดเพราะเขารู้อะไรว่าคนพวกนี้ต้องไปช้อปปิ้งทุกอาทิตย์ท่านช้อปปิ้งทุกอาทิตย์ป่ะครับแฟนผมก็ช้อปปิ้งทุกอาทิตย์เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้องช้อปปิ้งทุกอาทิตย์ผมช้อปปิ้งปีละครั้งแต่ทำไมเราต้องช้อปปิ้งทุกอาทิตย์ไม่ผมยังไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทำไมต้องช้อปปิ้งทุกอาทิตย์ยังไม่เข้าใจทุกครั้งนะครับคือแล้วพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเสื้อใหม่เสื้อใหม่ขอลองหน่อยนะเขาจับประเด็นตรงนี้ได้พอเขาจับประเด็นตรงนี้ได้ทุกคนพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเห็นของใหม่ลองเสร็จซื้อนะครับแล้วทุกคนก็รู้ว่าซาร่าต้องวิ่งเข้าไปซื้อเพราะมันเปลี่ยนถ้าฉันไม่เอานะวันนี้มันอาจจะหมดนะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรไอ้พวกคีย์พาร์ทเนอร์พวกmanufacturer raw material supplier นะครับแต่เนี่ยเหมือนที่บอกพอเราเริ่มไปดูรายละเอียดแล้วแน่นอนคีย์ของเขาคือดีไซเนอร์เขาเป็น cop and paste เขา copy เร็วมากดีไซเนอร์สำคัญนะครับ production store sale management และ distribution เขาค่อนข้างดีนะครับแต่คีย์สำคัญคือไอ้พวกเนี้ย IT system distribution center เขามีเก็บระบบพวกนี้ได้ดีมากเวลาท่านซื้อเนี่ยท่านถูกเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้มันมีซาร่าคาร์ดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีมันเก็บข้อมูลท่านไว้หมดเขารู้ว่าอะไรชอบอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับอันนี้เป็นเคสของเขาเรียกว่าอ้อแต่อย่างหนึ่งตะกี้ที่ท่านพูดมาร์เก็ตติ้งซาร่าไม่ทำมาร์เก็ตติ้งเพราะสมัยนั้นผมเข้าใจว่ามาร์เก็ตติ้งของเขาค่อนข้างต่างถ้าจำในเคสไม่ผิดเพราะเขาเชื่อว่าการที่เขาอยู่ prime location ยอมเสียตังค์เรื่อง prime location ดีกว่าเสียตังค์ค่า marketing นั่นคือหมดความคิดของเขา marketing ไปไม่มีประโยชน์นะครับถ้าผมจำเคสไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเห็นเนี่ยมันแทบ marketing น้อยมากเขาไม่ได้สนใจไหมเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นการโปรโมทเขาไปในตัวนะฉันมีดีไซเนอร์ฉันมีของที่เร็วฉันอยู่ในprime locationทุกอย่างมัน speak for itself ตัดค่ามาร์เก็ตติ้งไปเลยนั่นคือในมุมมองเขานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ท่านจะเริ่มเห็นว่าอันนี้เป็น basic business model ที่
ที่เขามีนะครับมันมี business model ที่มันคอมพลิเคทมากกว่านั้นเดี๋ยวอาจจะอยากให้ท่านดูอยากให้ท่านลองเล่นด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือของซาร่านะครับต่อไปของ iPod ครับเอาโต๊ะไหนดีเอาโต๊ะนี้ก่อนแล้วกันง่ายดีตรงข้างหน้าผมใครเป็นตัวแทนครับผมเดี๋ยวผมมีนี่ก่อนเนี่ยก็มีเหมือนที่ผมบอกนะครับเขาใช้ระบบ just in time ของ Toyota มาใช้นะครับว่าเพื่อทำยังไงให้มันเร็วเหมือนที่ผมบอก zero advertising 0.3% ของเซลล์คือค่า marketingผมไม่แน่ใจว่าปกติผมเข้าใจว่าประมาณ 3-4% นะค่ามาร์เก็ตติ้งแต่ที่นี่เขาบอกว่าเนี่ยใช้เงินในการเปิดสโตร์ใหม่ดีกว่านะครับแล้วสโตร์ของเขาเป็นคัมพานีโอนนะนะครับยกเว้นว่าที่ผมบอกเนี่ยมันมีดีไซเนอร์200คนนะครับมี 40,000 ดีไซน์ทุกปีนะครับแล้วผลิตเนี่ยท่านว่าท่านกลับไปปิดหน้านี้แบบท่านว่าซาร่าผลิตที่ไหนจีนทุกคนคิดว่าจีนผมก็คิดว่าจีนไม่เพราะระบบเขาไม่ใช่แข็ง 50% เป็นสเปนซาร่ามาจากสเปนเพราะเขาเป็นที่ถามจริงป่ะผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ว่ามาจากตัวเล็กแต่คือเขาพูดมาอย่างนี้เพราะว่าเขามีระบบโลจิสติกเขาดีไหมเพราะระบบโลจิสติกดีเขาก็เอาไปใช้ตรงนั้นแล้วแน่นอนตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันก็ใครเคลื่อนมาทางจีนมากขึ้นนะครับแต่คือไอเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำ 50% สเปน20ประมาณ 30% พวกอีสเทิร์นยุโรปแน่นอนมันคงไม่ใช่ยุโรปในแถบเขานะครับแล้วก็มันเริ่มเอเชียแอฟริกาโมเดลเขาเนี่ยไอเรื่องเล็กๆน้อยๆสำคัญเรื่องเขาคิดมาจนเกือบครบแล้วแต่ในภาพกว้างๆนี่เราอาจจะเห็นภาพเขาทิศทางเดียวกันแต่เขามีรายละเอียดที่แตกต่างนะครับเพราะอินิวการ์เน้นแลนด์สโตร์ twice weekly 2ครั้งต่ออาทิตย์นะครับอ่ะต่อไปเรื่องมีบ้าง iPod Amazing device ตอนที่สตีฟจ็อบออกไปโฆษณาครั้งแรกบอกเนี่ยคุณลองคิดดูสิถ้าคุณสามารถเขาพูดเนี่ยถ้าคุณสามารถ carry เพลง 1,000 มากกว่า 1,000 เพลงในกระเป๋าทั้งคืนคุณจะรู้สึกยังไงนั่นคือลายของเขาคำพูดของเขาวันแรกที่เปิดอ่ะเดี๋ยวฟังพี่มันดีกว่าว่า iPod ค่ะก็ของหมู่เรานะคะก็มีความเกี่ยวกับเรื่องของ iPod นะคะจริงๆ iPod เนี่ยต้องบอกว่าเป็น portable media player นะคะที่เราพกพาไปไหนได้นะคะมันอาจจะอยู่ระหว่างตัวถ้าเทียบนะคะความเข้าใจก็คือมันอยู่ระหว่างตัว MP3 หรือกับตัว iPhone เองนะคะแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่ iPhone มีและ iPod ไม่มีก็คือตัวเรื่องของโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะนอกนั้นนี่ก็คือเป็นเหมือนกันหมดอันนี้พูดถึงรุ่น iPod Touch นะคะจริงๆแล้วมันมี4รุ่นมี iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic แล้วก็ iPod Touch นะคะถ้าจะเปรียบเทียบนะคะในแง่ของ Customer Segment นะคะก็คิดว่าเป็นคนที่มีกำลังซื้อพอสมควรเป็นอาจจะเป็น Young Adult ที่เพิ่งเริ่มทำงานอะไรอย่างนี้นะคะที่มีรายได้ของตัวเองแล้วนะคะมากกว่าจะซื้อ MP3 ก็คือซื้อ iPod นะคะซึ่งก็จะถูกกว่าตัว iPhone ก็น่าจะประมาณครึ่งนึงนะคะถ้าไม่ได้ต้องการฟังก์ชันในการโทรศัพท์นะคะแล้วก็อาจจะเป็น Midหรือถึงกับไฮเรเวนูก็ได้นะคะในส่วนของคัสเตอร์เมอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของ value proposition นะคะเขาคิดว่าเป็นตัว user friendly product นะคะคือว่าใช้ค่อนข้างง่ายนะคะเล่นแป๊บเดียวเด็กเล่นแป๊บเดียวก็ยังเล่นได้แล้วเลยนะคะแล้วก็เป็น advanced audio device คือเหมือนเรามีตู้เพลงเคลื่อนที่กับเราตลอดเวลานะคะแล้วก็มันสามารถที่จะ synchronize กับตัวซอฟต์แวร์ของ Apple นะคะก็คือ iTunes ผ่าน iTunes Store นะคะสามารถที่จะซิงค์ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือรูปภาพอะไรเงี้ยระหว่างตัวโปรดักต์ต่างๆของ Apple ได้ด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ Customer Relation นะคะก็คงจะผ่านทางศูนย์ Apple Care หรือว่าเป็น
customer service นะคะที่ก็มีในส่วนของ channel นี่ก็คือผ่านทาง Apple Store ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ขายด้วยนะคะในส่วนของ key resource นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของแบรนด์นะคะที่ติดนะติดอันดับนะคะเรื่องของ unique design นะคะแล้วก็คิดว่าเขาก็คงมี patent ด้วยนะคะเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็ความคงทนของ productactivity ก็คงจะคล้ายๆกับอันที่ผ่านมานะคะก็คงมีเรื่องของ production line นะคะซึ่งก็คิดว่าผลิตในจีนเหมือนกันนะคะอาจจะที่เราเคยได้ยินข่าว Foxconn เสืออะไรที่จะผลิตได้เยอะมากจนแบบคนงานต้องฆ่าตัวตายก็มีแบบว่าทำไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คงมีเรื่องของmarketing แล้วก็โลจิสติกที่ต้องดีพอสมควรนะคะ key partner ก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวmusic company ต่างๆนะคะที่ทาง Apple จะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์มานะคะเพื่อให้ดาวน์โหลดกันนะคะแล้วก็มีตัวโรงงานผลิตนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวเครดิตคาร์ด company นะคะที่ก็ซื้อขายผ่านออนไลน์หักบัตรเครดิตในพวกนี้นะคะในส่วนของ revenue stream นะคะก็นอกจากจะขายตัวเครื่องแล้วก็คงอาจจะขายตัวแฟรนไชส์ที่เปิดตัว Apple Store นะคะแล้วก็ขายตัวแอปพลิเคชันที่ให้ดาวน์โหลดเป็นแสนๆแอปนะคะก็คอสต์สตรัคเจอร์ก็คงคล้ายๆกันนะคะก็คงมีเรื่องของการผลิตการมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ดิสทริบิวชั่นนะครับขอบคุณครับตบมือให้หน่อยครับทางกลุ่มนี้บ้างต่างตรงนี้ครับหรือไม่ต่างเลยที่ขณะจะมีที่ต่างนะตรง value proposition ครับจริงๆเรามองว่าจริงๆครับจุดแข็งของโปรดักต์คือน่าจะเป็นเรื่องดีไซน์กับ capacity ในเรื่องความจุนะครับครับแต่ที่ต่างจริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่ที่บอกว่าเป็น user facing จริงๆเรามองว่ามันได้ user facing มากเพราะจริงๆคนที่ใช้ iPhone ที่จะใช้เวลาสักพักใช้คนไทยจะชินกับแบบแอปก่อนส่วน customer segment เพิ่มเติมนะครับเราเชื่อว่าจริงๆของ iPod มันมีลูกค้าประเภทหนึ่งพวก Apple Fan คือประเภทแบบว่า Apple ผลิตอะไรมาซื้อหมดไม่ต้องดูนะครับส่วนตัวอื่นที่มองว่าอาจจะเพิ่มเติมอ๋อตัว Revenue Stream นะครับคือมันจะมีอีกตัวก็คือตัว Asset ถ้าแต่ Asset แล้วมันจะมีตัวรายได้ที่เป็นส่วนแบ่งการขายเพลงผ่าน iTunes ครับนอกนั้นก็จะคล้ายๆกันอ๋อตัวคอสตัคเจอร์มีตัวนึงที่เรามองว่าจริงน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวใหญ่ก็คือตัวที่เป็นของครับนอกนั้นก็ไม่น่าเยอะนะครับโอเคขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณให้หน่อยครับ ผมได้ยินคำหนึ่งแล้วผมติดใจแล้วตกลง iPod มันต่างกับ MP3 ยังไง MP3 Exactly similarMP3 มาก่อนด้วยซ้ำสมัยก่อนผมซื้อ MP3 มาแล้วทำไมอยู่ดี iPod ถึง capture market แล้วเริ่มพัฒนาไป iPod เป็น iPhone ได้อะไรคือ key success factor อะไรคือ key differentiation ของ iPod สมัยก่อนเรามี Sony ผมเห็นมี MP3 ผมยังซื้อของ Samsung ของร้านจีนเล็กๆ 3-4 พันบาทเอามาใช้ได้เหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียว